ซึ่งออลิต่อจิตประสาท2008นะครับจะเป็นทางการหายาใช่มั้ยพวกสิ่งเสพติดพวกเคมีพันต่างๆวัตถุอันตราย2532นะความ2ของกระทรวงอุตสาหกรรมที่แก้มาปี58นะหรือปี2535ครับเนี่ยแก้ไปก็กรมวิชาเกษตรก็มีสำนักงานอาหารและยาและมีกรมงานอุตสาหกรรมก็มีนะพรบ.วัตถุอันตรายนิดเดียวนะคุณทั้งกรมวิชาเกษตรอาหารและยากรมงานอุตสาหกรรมที่มาเกี่ยวข้องกันนะครับว่าแล้วแต่วัตถุนั้นไปอยู่กับมีงานไหนใช้อย่างไรในแต่ละประเทศนะครับพรบ.ห้ามนำหรือแสดงกำเนิดเป็นเท็จ2481อันนี้ยังอยู่เลยกรมศุลกากรใช่ไหมมาตรา5ไอ้2481เนี่ยนะครับปกติเราบอกไอ้กรมศุลกากรเหลือแค่พรบ.กรมศุลกากร2560แล้วไม่ใช่เหลือยกเลิกหมดแล้วมันเหลืออีกพรบ.นึงนี่แหละอันนี้ใช้กับการนำเข้าล้วนๆเลยนะครับเราเขียนว่าพรบ.ห้ามนำของที่มีการแสดงถึงกำเนิดเป็นเท็จเข้ามาตั้งแต่2481นะยังอยู่ของกรมศุลกากรอันนี้มีโทษคือยึดของหนึ่งเดียวนะครับเป็นยังไงถ้าเราเข้ามาแบบของเรามาเป็นจีนแต่เราแสดงเป็นอเมริกาอย่างเงี้ยถือว่าเป็นแสดงกำเนิดเป็นเท็จไหมอย่างกรณีที่นำเข้าก็เป็นเท็จนะครับเป็นเท็จแต่ในนี้เป็นเท็จหมายว่าเราหลอกลวงผู้บริโภคไหมมีเจตนาจะสูญสิทธิ์ไหมนะแต่ข้อจริงของจริงมันก็เป็นอะไรข้างกล่องถ้าเกิดกับข้างกันว่าของจริงก็เป็น USA ใช่ไหมแต่เราแสดงเป็นจีนอย่างเงี้ยหรือของจริงเป็นจีนเราแสดงเป็น USA อย่างเงี้ยนะแสดงในเป็นผลแต่กำเนิดเป็น USA แต่ของกล่องเกิมเป็นจีนหมดเลยอันนี้คือแสดงเป็นเท็จแต่ไม่อยู่ในพรบ2481ไปอยู่ตามพรบก็แสดงเป็นเท็จตามพรบศุลกากร2560อันนี้ถูกปรับนะเรื่องแสดงเป็นเท็จบริบูรณ์ไม่บริบูรณ์ตามมาตรา202นะฮะจะปรับ1,000หรือมีผลกระทบออกภาษีก่อนไหมถ้ามีผลกระทบเรื่องก็ปรับตามเกณฑ์ของการภาษีก่อนขาดหรือเกินไปแต่ขอเป็นเท็จ2481ตัวนี้หมายความว่าข้างกล่องคุณของจริงคุณมาเป็นจีนงานเนื้อในเป็นจีนแต่ข้างกล่องนั้นไปเขียน USA อันนี้หลอกลวงผู้บริโภคให้หลงผิดในตัวสินค้าอันนี้เข้าพรบ.นี้นะครับมันต้องแยกให้ออกนะครับว่าพรบ.ไหนแสดงกำเนิดของประเทศเนี่ยบางคนบอกว่าเอาของเข้ามาหนึ่งดั้มหนึ่งครั้งนะรู้อยู่แล้วว่าของนั้นเป็นจีนแต่ข้างของนั้นไปเขียน USA มานะUSA มาไปพิสูจน์ได้ว่าของจีนนั่นคือของจีนไม่ใช่ของ USA จริงๆไอ้ที่ยึดกันนะครับทำอะไรไม่ได้เลยนะครับนี่คือว่าตามพรบการแสดงและกำหนดเป็นเท็จในการนำเข้าไม่เกี่ยวกับส่งออกนะส่งออกไม่ใช่พรบนี้นะครับไม่ใช่การนำเข้าอย่างเดียวนะครับให้ท่านเห็นภาพนะครับนี้ก็มีพรบอาหารและยา2522นะมาตราต่างๆเยอะไปหมดแก้มาเรื่อยๆนะครับจนถึง2556ละนะครับฉบับที่358อะไรนะกรรมการอาหารและยามีเยอะแยะไปหมดเลยนะตัวล่าสุดนะครับในการนำเข้าอาหารต่างๆนะแต่2522นะที่แก้ล่าสุดก็คือ2556ละนะตอนนี้ก็เป็น2560ละนะก็จะมีเพิ่มมาเรื่อยๆมีการปรับปรุงตามแต่ละฉบับแต่ละฉบับขึ้นมาเครื่องมือแพทย์ในการหาและยาเหมือนกัน2531นะแก้วถึง2549แล้วใช่ไหมเก่ามากนะครับเรามีการปรับปรุงแก้ไขมาเรื่อยๆนะครับเรื่องของเครื่องมือแพทย์นั่นการอะไรที่เป็นเครื่องมือแพทย์มาใช้กับแพทย์หรือใช้เป็นทางการแพทย์ได้อันนี้ก็ต้องไปนั่งตรวจสอบนะครับว่ามีใครควบคุมไหมนะครับเครื่องหมายการค้าอะไรเครื่องหมายการค้าคือกรมทรัพย์สินทางปัญญาปลอมแปลงเครื่องหมายการค้าเขาต่างๆพวกนี้นะครับอันนี้เข้าเป็นเรื่องของต้องห้ามเลยห้ามนำเข้าด้วยนะครับนะเข้ามาก็ถูกยึดอย่างเดียวนะครับเพราะเป็นของที่ห้ามนำเข้าอยู่แล้วตามระเบียบต้องหมายการค้าระเบียบลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นเขานะครับพรบ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์เป็นต้นอันนี้ก็ภูมิศาสตร์การแพทย์นะครับระดับควบคุมนี่เป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือคร่าวๆอยู่ในภาคกันเองนะครับมันมีเยอะแยะไปหมดนะตามพรบจริงเนี่ยมีเป็นร้อยฉบับเลยนะครับแต่ละกฎหมายก็มาที่เกี่ยวข้องแต่ละหน่วยงานทุกหน่วยงานเนี่ยประมาณที่เกี่ยวข้องกันแล้วเข้าสู่ออกมาคือประมาณ38-39หน่วยงานหลักๆนะหน่วยย่อยไม่นับนะนะครับเอาหลักๆที่มีการนำเข้าออกเป็นประจำเนี่ยอย่างน้อยมี38-39หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันนำเข้าสู่ออกนะครับ
นั่นเป็นการควบคุมสินค้าเราแทบจะครอบคุมแทบทุกมิติเลยเห็นไหมครับถ้าเราไม่ทำล่ะทำไงอ่ะก็ดูพ้นเลยกรมศุลกากร250นะตามพยากรณ์ตั้งแต่ตามพยากรณ์โทษแต่ละพรบแต่ละประมาณที่เกี่ยวข้องนะครับแต่พรบของศุลกากร250เองนะครับก็จะมาเกี่ยวข้องเห็นไหมมาตรา166นะครับของที่ไม่ได้เสียก่อนของต้องห้ามจำกัดหรือของที่ยังไม่ผ่านพิการศุลกากรเป็นของต้องริบตามประกาศนี้นั้นว่าต้องห้ามจำกัดนี่คือริบอย่างเดียวเลยนะถ้าคุณไม่มีใบอนุญาตมาเกี่ยวข้องที่ให้คุณเนี่ยเข้าได้ถ้าต้องห้ามพูดถึงห้ามถึงเข้าถึงเราเข้ามาแต่ใบอนุญาตก็ไม่ออกให้คุณแน่นอนถูกริบแน่นอนนะครับมาตรา167ก็บอกว่าให้พนักงานศุลกากรฝ่ายปกครองตำรวจมีอำนาจยึดหรืออายัดสิ่งอะไรที่อันต้องริบหรืออันสงสัยเห็นไหมพึงต้องริบตามพระราชบัญญัตินี้ให้ยัดของนั้นก็ตรวจสอบนะครับตรวจสอบว่าของนั้นไม่เป็นของที่ต้องริบหรือให้เพิกถอนอายัดนั้นได้แต่กรณีแต่ต้องที่ให้กับผู้ชี้ว่าการปกครองตำรวจยึดสิ่งนั้นได้นะสิ่งยึดเหล่านั้นนะไม่ว่าจะเป็นการมานะที่จะทำความผิดด้วยใช่ไหมทำเรื่องหรือเจ้าของผู้มีสิทธิ์นะมันมายื่นคำร้องขอคืนผู้ยามานะภายใน60วันมันมีไปนะที่ขนของมาต่างๆคนเนี้ยกฎหมายสูงก่อนว่ามายื่นขอคืนผู้ยามานะเป็นได้ภายใน60วันนะนะหรือสิ่งภายในชั้นวันวันที่ยึดนะครับนะถ้าไม่มาก็ของมันเป็นตกไปดิบนะนี่เป็นต้นนะครับนี่คือการพรบของสูงก่อนนี่พรบสูงก่อนเองก็จะมีเกณฑ์เปรียบเทียบเมื่อการฟ้องร้องนะครับตามพรบสูงก่อน25นะครับตัวทีนะครับต้องเราสูงกว่า2560นะครับต้องแก้เป็น60นะครับตัวนี้นะนิดหนึ่งนะทีไปหน่อยนะตามพรบสูงกว่า2560นะครับนะครับในเกณฑ์ระงับคดีต่างคนนี้ก็ให้ไปอยู่ที่มาตรา244นะครับมาตรา244นี่เป็นบทลงโทษใช่ไหมสุรกรจะมีอยู่มาตราหลักคือ166พูดถึงเรื่องของต้องห้ามต้องจำกัดต้องริบต้องไรกัน167ใช่ไหมแต่เมื่อจะลงโทษแล้วมาดูในหมวดที่9นะครับมาตรา244นะว่าผู้ใดนำของที่ผ่านหรือกำลังผ่านพิธีการสุขอ่อนเข้ามาในจักรหรือของนั้นออกไปนอกจักรหรือนำของเข้ามาเพื่อผ่านแดนหรือไทยลำอันนี้ไทยลำก็ไม่รอดหรือเรียกข้อจำกัดหรือข้อห้ามอันเกี่ยวกับของนั้นจะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน10ปีหรือปรับไม่เกิน 500,000 บาทหรือทั้งปรับทั้งจำและศาลอาจสั่งริบของนั้นก็ได้เพราะผู้กระทำผู้ที่ไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษตามคำพิพากษาหรือไม่ก็ตามผู้ที่พยายามกระทำความผิดและคำว่าพยายามทำผิดวันหนึ่งก็ยอมโทษเช่นเดียวกันนั้นเราบอกว่าเรายังไม่ทำผิดเลยเพิ่งจะไต่รถมาเฉยเองยังไม่นำเข้ามาแต่พยายามจะนำเข้าแล้วเราถือว่าเป็นความพยายามที่จะต้องนำเข้ามาก็ถือมีความผิดเช่นเดียวกันกับมาตรา24วรรคแรกเหมือนกันใช่ไหมอันนี้ก็ไม่เห็นเกณฑ์ใช่ไหมเรื่องข้อห้ามข้อห้ามในการนำเข้าส่งออกพันแดงอันนี้ยกของกลางมาเป็นของประเด็นอย่างเดียวเพราะของต้องห้ามอยู่แล้วแต่เราเข้ามานะครับเกณฑ์แล้วประเด็นส่วนข้อหนึ่งก็ยึดยกของให้ประเด็นเหมือนกันนะในข้อดีของต้องห้ามวรรคแรกนะวัตถุโบราณสัตว์เตสตามบัญชีหนึ่งสัตว์ป่าควบคุมสิ่งละเมิดลิขสิทธิ์ประเมินทางการค้าก็ถือทั้งพยานต่างๆอันนี้ให้ปรับเข้าของราคาของโรงพยาบาลนะกับอีกหนึ่งเท่าของภาษีมาเพิ่มภาษีสมิธและภาษีมาไทยและภาษีอื่นที่เกี่ยวข้องเรายกของการห้ามแผ่นดินยกเฉยๆไม่ใช่จบปรับเราด้วยก่อนปรับแล้วก็ยกของด้วยใช่ไหมครับนั่นโทษสิ่งพวกนี้เป็นของทหารคือไงก็ยึดแต่เราปรับด้วยเมื่อก่อนนี่คือยกอย่างเดียวก็จบกันไปไม่มีโทษอะไรจับได้ก็ยกไปของไม่ยึดไปแต่ยังไม่ได้จับได้จริงยึดของด้วยรับปากคุณด้วยนะครับนะกรณีเรื่องสิทธิ์การค้าทรัพย์สินธรรมยานต่างที่ติดตัวผู้โดยสารหรือพนักงานสุกรตรวจพบที่ช่องแดงในท่าอากาศยานนะครับหรือปรับระวังว่าที่ด่านพรมแดนต่างๆพวกเนี้ยไอ้พวกนี้เจอก็ยึดเป็นของแผ่นดินหมดนะแต่ไม่ปรับคุณนะทำไมจะไม่ปรับคุณแต่ถ้าเกิดเป็นพวกของพวกที่เป็นสัตว์ป่าซาบุสสัตว์ต่างเซตเตอร์ถูกบาลานพวกนี้อันนี้ปรับด้วยยึดด้วยแต่ถ้าเป็นไอ้พวกที่เป็นของสุตุภูษาด้วยของละเมิดลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์ธรรมยาที่แฮมเมสเข้ามาเขาไม่ให้คุณเข้ามาคุณไม่มีสิทธิ์จะอ้าวเข้าคุณมีเป็นตัวแทนนำเข้าใช่ไหมอยู่เข้ามาเนี้ยปรับยึดของอย่างเดียวยึดของคุณไปแต่ไม่ปรับคุณในตอนแสดงในกำเนิดเป็นเท็จใช่ไหม2481ใช่ไหมตัวนี้นำเข้ามาแสดงกำเนิดเป็นเท็จในหน้าจักรอายุปาเป็นของเป็นยึดนะ
อธิบายไปแล้วนะครับว่ามันจะเป็นยังไงอีกเรื่องข้อจำกัดนี่เป็นของข้อจำกัดในการนำเข้าผ่านแดนไทยนำส่งออกต่างๆนะครับกรณีที่นำเข้ามาอนุญาตนำเข้าแต่วันหลังวันนำเข้านะครับแต่ภายหลังแล้วอนุญาตผ่อนผันหรือว่ามีอะไรมีอนุญาตออกมาภายหลังอย่างเงี้ยนะครับคุณดูดีก่อนนะครับประธานนะครับแต่เขาให้ปรับ 10% ของราคาของแต่ไม่น้อยกว่า 1,000 บาทแต่ไม่เกิน 2,000 บาทนะครับหรือไม่เป็นเรื่องของนั้นจะเสียก่อนหรือไม่นะครับบางคนว่าฉันใช้ UI ฉันพิจารณ์จะปรับอะไรกันนะสมัยก่อนกฎหมายคนนี้ไม่เขียนถึงว่าของยกเว้นภาษีก่อนก็ตีความว่าถ้ายกเว้นก่อนไม่มีก่อนไม่มีเจตนาที่ปกปิดเสียก่อนก็ประมาทจะปรับนะแต่กฎหมายนี้ไม่คำนึงถึงละนะ250ไม่คำนึงถึงเลยนะครับว่าของคุณพิจารณ์ไม่มีเจตนาจะขออนุญาตไม่รู้จะหลีกเลี่ยงไปทำไมอ้างไม่ได้นะถึงแม้คุณจะพิจารณ์ได้สิทธิ UI ถือยกเว้นภาษีอะไรต่างก็ตามพอนำเข้าพิจารณ์ก็ตามจะอ้างไม่ได้ละแต่ก็ปรับอย่างน้อย 10% แต่ไม่ต่ำกว่า 1,000 บาทแต่ไม่เกิน 20,000 บาทในคนแต่ละฉบับแล้วก็แต่ละใบอนุญาตด้วย1ไม่คนมี5ใบอนุญาตถ้าของคุณเกิน 200,000 หมดคุณก็ปรับไปละ 20,000 ใช่ป่ะ5ใบก็ 20,000 20,000ไม่คนไม่เยอะนะมี5ใบอนุญาต5สินค้า5ผลิตภัณฑ์มาด้วยกันเยอะไปคนละใบอนุญาตเนี่ยใช่ป่ะของคุณเกิน 200,000 หมดก็ปรับ 20,000 20,000 20,000กระแสเลยใช่ไหมครับปรับตามใบอนุญาตด้วยถึงไม่มีไปคนเดียวกลับข้างกันนะคุณมีใบอนุญาตใบเดียวแต่เนื่องจากคุณทยอยเข้ามาหลายชิปเมนต์เข้ามาพร้อมๆกันนะหลาย BL ก็ปรับตามหลาย BL ตามใบขนนั้นด้วยใบอนุญาตใบเดียวแต่มีไปคน5ใบก็ปรับใบละ20,000 เหมือนกันถ้ามูลค่าเกิน 200,000 บาทนี่บางคนบอกว่าเอ๊ะสินค้าฉันมีมูลค่าแค่หมื่นเดียวอะแต่ว่าจะปรับถึง 20,000 มั้ยก็ปรับ 10% ไงนะปรับ 10% ถ้ามูลค่า 9,000 น่ะก็ปรับ 10% ไงแต่ไม่ต่ำกว่า 1,000 ก็ปรับ 1,000 บาทแต่ละกฎหมายบอกว่าปรับ10%ใช่ป่ะแต่ไม่ต่ำกว่า 1,000 ใช่ป่ะครับแล้วเอิ้น 20,000 นึงปรับ 10% พอดีก็พันพอดีก็ปรับแค่พันเดียวนะครับแต่จะไปจำแค่ 20,000 20,000 หมดนะบางคนเห็นตกใจของมูลค่าหมื่นเดียวโอชิปปิ้งบอกว่าถูกปรับ 20,000 บาททิ้งของดีกว่าครับใช่ไหมครับก็ปรับแค่พันเดียวเองใช่ไหมแต่ต้องมีใบอนุญาตมานะไม่จะปรับแล้วคุณเอาของไปได้นะครับก็ต้องเข้าใจด้วยบางคนบอกเอ้ยนั่นก็ปรับไปสิปรับแล้วของให้ฉันไม่ใช่คุณต้องขออนุญาตให้ได้ด้วยแต่ใบอนุญาตก็ไม่ออกให้คุณนั่นหมายความว่าไงครับของนั้นก็ต้องถูกเป็นของเป็นไปเหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่ยกภาพให้เห็นภาพง่ายๆที่นะดำเนินการตอนนี้ที่ดำเนินการนี้ที่ออกใบอนุญาตให้แต่ละช้ากว่า1เดือนนับแต่วันที่คุณเข้าร้องขอที่เห็นได้ว่าพยายามถูกต้องแล้วก็ยังไม่รอดเลยครับก็ปรับครึ่งหนึ่งนะปรับร้อยละห้าไม่น้อยกว่า 1,000 บาทแต่ไม่เกิน 1,000 บาทใช่ไหมแต่ทั้งเรายื่นเรื่องไปก่อนนะยื่น15วันรอดไหมไม่รอดคุณต้องยื่นก่อนล่วงหน้า1เดือนนะคุณบอกว่ายื่นล่วงหน้าตั้ง20วันแล้วแต่เจ้าที่หน่วยงานต่างไม่ออกใบอนุญาตให้เราก็ยังปรับเช่นเดิมนะครับปรับแล้วปรับ 10% ไม่ต่ำกว่า 1,000 ไม่เกิน 2,000 บาทครับแต่คุณจะปรับร้อยละห้าได้ก็ต่อเมื่อคุณต้องยื่นล่วงหน้าอย่างน้อย1เดือนก่อนวันนำเข้าแต่เจ้าที่ไม่ออกให้คุณ1เดือนแล้วก็ยังไม่ออกใบอนุญาตให้คุณคุณก็ไม่รอดนะครับก็ต้องปรับตึงเหมือนกันนะปรับ105ไม่ต่ำกว่า 1,000 ก็ได้เกิน 1,000 บาทนั้นการที่นำเข้าของต้องห้ามตั้งแต่มานะครับคุณต้องขอใบอนุญาตก่อนเสมอนะครับคิดมองภาพศึกษาก่อนจะนำผลิตภัณฑ์อะไรใหม่เข้ามาหรือผลิตภัณฑ์เดิมก็ตามนะครับก็ควรเช็คตลอดเวลาว่าหรือมันมีการประกาศควบคุมแล้วหรือยังนะอย่างเช่นเร็วๆเนี้ยนะครับจะส่งออกอะไรเครื่องแกงกะปิน้ำปลาเมื่อก่อนไม่เคยควบคุมนะครับทีนี้ประมงควบคุมหมดเลยเพราะมีส่วนผสมของสัตว์น้ำหรือพวกที่ได้จากของกรมประมงผลิตภัณฑ์ไปได้กรมประมงหรือสัตว์พืชน้ำต่างที่กรมประมงควบคุมอยู่เกิน120เมื่อไหร่คุณต้องขออนุญาตกรมประมงก่อนการนำเข้าหรือส่งออกไปนั่นในกรมสุขภาพควบคุมหมดเลยนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับที่กรมประมงแจ้งเชื่อมโยงข้อมูลกันมากับกรมสุขภาพสุขภาพเป็นหน่วยตรวจสอบให้นะครับในกรณีที่ในการออกใบอนุญาตหรือมีออกใบอนุญาตให้แต่ไม่ได้แจ้งกรมสุขภาพแล้วสอนประกาศอายุกองทัพคือไม่แจ้งไม่ออกใบอายุอายัดในการปล่อยของประกอบไม่มีได้แจ้งมาก็ยกเป็นของคดีนะครับไม่มีการส่งกลับด้วย
แจ้งอะไรมาเลยก็ยึดเป็นของคดีอันนี้เป็นต้นนะนี่ท่านผ้านะตัวนุ่งตัวนิ่มนะไม่ค่อยเกี่ยวกับท่านเท่าไหร่นะนะครับกรณีที่มีเงื่อนไขเกี่ยวกับที่ไม่มีประกาศอันเกี่ยวสลากการเคาะหรือการกำกับเกี่ยวกับเงื่อนไขการนำเข้าแต่กรณีที่เราไม่ได้ต้องทำสองคือประกาศอาหารนะไม่มีฉลองสลากมาไม่ติดฉลากให้ครบถ้วนตามด่านต้องแค่ปรับรายการละ 1,000 บาทนะครับหากผมมีจำนวนมากต้องมาสืบแจ้งทำงานหาระยะหน่วยที่เกี่ยวของรับทราบด้วยแล้วว่าอาหารพวกนี้ก็ต้องมีการติดฉลากต่างๆเข้ามาด้วยนะครับอาหารที่อยู่ขายควบคุมการนำเข้าของทั้งสูงมาของเข้าต้องเป็นของเข้าอาหารยาไม่มีหนังสือรับรองความปลอดภัยของอาหารยาเชื่อถือได้นะครับในการดำเนินสินค้าตามข้อ3มันก็ต้องให้แสดงพฤติการวิเคราะห์อาหารยาว่ามีสารอันตรายตามกฎหมายหรือไม่นะถ้าตัวพวกต่างให้ปรับตัว5แต่ไม่เกินไม่ต่ำกว่า 1,000 บาทก็ไม่เกินนะครับพวกอาหารยาก็มีการปรับกันมานะครับถ้าเกี่ยวกับยาเลยก็20,000บาทเหมือนกันนะครับระดับที่จะควบคุมก็จะเป็นลักษณะคล้ายคลึงกันนะครับเป็นพวกเครื่องสารกำลังสีพวกปุ๋ยนะกำลังปุ๋ยมาแล้วจะไม่ตรงตามประสงค์ประสงค์เสร็จกำลังผลิตปุ๋ยปุ๋ยมีเรื่องความไม่ตรงตามขนาดบรรจุนะใบแสดงสำคัญการขึ้นทะเบียนในกรมการเกษตรไว้นะครับแต่ญาติไว้เป็นผู้นำเข้าแก้ไขขนาดหรือปัจจุบันไม่ตรงกับที่คือทะเบียนไว้จริงกับปรับ1,000บาทนะผู้ที่มีที่มีความชื้นสูงเกินกำหนดนะครับกรมศุลกากรจะแจ้งให้กรมศุลกากรผ่านไปได้โดยที่ผู้นำเข้าไม่ได้ดำเนินการรู้ความชื้นถูกต้องภายใต้นี้ของกรมการเกษตรก็ปรับ1,000บาทนะครับเข้าปุ๋ยก็ต้องศึกษาปริมาณได้คาดไม่ถึงให้ผ่านการไปได้โดยไม่ต้องพิจารณาความผิดนะครับผู้ที่มีประวัติธาตุอาหารรับรองหรือท่านอาหารที่เป็นตรงตามมาตรการขึ้นเบียนครับโดยผู้นำเข้าได้ยื่นคำร้องขอสุ่มตัวอย่างวิเคราะห์อย่างกรมการเกษตรแต่ผลการวิเคราะห์สองสามครั้งมีประวัติค่ารับรองหรือท่านอาหารไม่ตรงตามกำหนดให้ผ่านกันไม่ได้โดยไม่ต้องพิจารณาความผิดอันนี้ไปอยู่กับพรบปุ๋ยนะถ้าปุ๋ยชนิดที่มีสูตรเกณฑ์ไม่ตรงตามมาขึ้นเบียนแล้วกันอันนี้ก็ขอประมาณเรื่องนะครับปรับไปละ10,000บาทอยู่แล้วแต่ผมสุขทอนไม่ว่าให้ตอนขอไปก่อนนะต้นนะครับอันนี้ท่านก็เห็นภาพแล้วนะครับในแต่ละประเด็นแต่ละประเด็นในเรื่องของเกณฑ์ทางปฏิกรมศุลกากรนะครับแต่ละประเภทประเภทขึ้นเยอะนะครับประเภทนี่เป็นเรื่องของเมล็ดพันธุ์ที่นำเข้ามาผู้ส่งจะส่งเมล็ดพันธุ์เข้ามากลับออกไปนอกราชการนะแต่การแจ้งให้กรมศุลกากรผ่อนผันในการเราจะยังไงส่งกลับออกไปเรามีการต่อเอาเข้ามาจริงแต่ต่างกับมาตรฐานคือเมล็ดพันธุ์ไม่งอกเอามาเป็นพันธุ์แล้วพันธุ์ไม่งอกขึ้นมาก็ปรับ110ครับของมันไม่ต่ำกว่า 1,000 บาทแต่ไม่เกิน 2,000 บาทนะครับทางผู้ต้องบริการต้องมีพันธุ์ที่มาตรฐานงอกด้วยนะถ้าคิดว่าไม่งอกอย่ามาขายนะครับต่ำกว่ามาตรฐานก็มีโทษปรับเหมือนกันนะครับหรือผู้นำเข้าไม่ประสงค์จะส่งกลับออกไปนอกจากให้ปรับ110นะครับข้อที่6นะปรับ110แต่ไม่ต่ำกว่า 1,000 บาทแต่ไม่เกิน 2,000 บาทก็ยกของให้ไปไม่อยากส่งของมีค่าใช้จ่ายเยอะมันไม่ผ่านแล้วไอ้คนขายก็คงไม่รับกลับมายกให้ผู้ต้องหาก็มีโทษปรับเช่นเดียวกันกับวรรคแรกนะครับข้อที่หนึ่งเหมือนกันเป็นต้นนะเราสามารถพิจารณาตามเกณฑ์ไปนะครับก็ใช้เกณฑ์ของการถ่ายแดดไทยลำถ้าผ่านแดดไทยลำก็พิจารณาตามเกณฑ์ก็จะ456ไปนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่เห็นภาพของเข้าของต้องห้ามต้องจัดว่าเราจะต้องเตรียมตัวอย่างไรนะครับในการที่จะดูแลสินค้าของท่านก่อนที่มีการนำเข้าหรือส่งออกไปนะครับทุกครั้งควรตรวจสอบทุกครั้งอย่าคิดว่านำเข้ามาเป็นประจำวันดีคืนดีเขาประกาศล่วงหน้าแล้วผ่อนปลนมาถึงเรียกว่าหนึ่งแล้วนะแต่เราลืมที่จะขออนุญาตแล้วใช่ไหมเขาบังคับถึงกรมโรงงานที่เขาบังคับแล้วเราไม่ทำเราลืมขึ้นมาก็จะมีปัญหาอย่างนี้เป็นต้นนะถ้ามีปัญหาใดก็รีเซิร์ฟยินดีให้คำปรึกษาท่านนะครับมีอะไรก็มาพูดคุยใหญ่ในเรื่องของปัญหาของต้องห้ามต่างต่างนะครับวันนี้ก็สมควรเก็บเวลานะครับสวัสดีครับท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาคงจะได้รับความรู้จากการสัมมนาครั้งนี้เพื่อไปปรับปรุงช่องธุรกิจของท่านไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับท่านที่ต้องการเอกสารประกอบการสัมมนาหรือเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรอื่นๆสามารถลงทะเบียนได้ที่ vserveacademy.com หรือสนใจใช้บริการด้านโลจิสติกของ vserve สามารถดูรายละเอียดการให้บริการต่างๆได้ที่ vserveLogistics.com หรือตามช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆในเครือ vserve สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
อย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งไลค์เพื่อไม่ให้พลาดสาระน่ารู้เกี่ยวกับโลจิสติกของเราได้ที่นี่ WeServe Logistics Skill Channel ค่ะ